ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอมอบโล่คนขยันให้ผู้จัดพี่หนุ่มกริชแห่งค่ายเมกะเคไปเลยค่ะเพราะยังไม่ทันปิดกล้องเรือนท่าก็เวิร์กเรื่องใหม่ต่อแล้วจัดฟิกติ้งเลิศๆเสิร์ฟเคมีใหม่ๆนำทีมโดย2พระเอกกล้ามแน่นพี่เกวลินทร์และกระทิงขุนนรงค์กับละครชื่อแซบรักหักหลังค่ะผู้จัดอารมณ์ดีพี่หนุ่มกรีดค่ายเมเกอร์เคขอเลือกทำงานหินกับละครเรื่องใหม่แนวดราม่าหนักๆรักหักหลังรวมทีมนักแสดงเจ้าบทบาทแห่งยุคมาฟิตติ้งพร้อมหน้าโดยเรื่องนี้นางเอกไพรินาราต้องมาประกบคู่กับสองพระเอกเกวลินทร์และกทิงขุนนรงค์สองสถาปนิกสุดหล่อที่ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันสาวไพเป็นหญิงสาวที่เคยผิดหวังกับความรักในอดีตอย่างรุนแรงความสนุกอยู่ที่รักครั้งใหม่ของสาวไพจะได้หนุ่มคนไหนมาช่วยฮีลใจรับรองว่าเข้มข้นจุกๆเพราะยังมีนักแสดงที่จะมาร่วมเสริมทับความดราม่าแน่นจอทั้งสาวลีน่าลาลีน่ากับบทเพื่อนซีนางเอกแบมซาราลีเป็นดาวเด่นคณะคู่ปรับของนางเอกพายตั้งแต่สมัยเรียนมารอรุ้นไปกับเรื่องราวความรักที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายคนที่รักใครจะหักหลังใครงานนี้การันตีความแซ่บตั้งแต่เปิดกล้องซีนแรกเร็วๆนี้เลยค่ะผมประกอบเป็นปั้นนะครับก็เป็นเจ้าของบริษัทสถาปนิกนะครับพายก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาที่ว่าโตมาด้วยคุณแม่ที่มีความคอนโทรลเราแล้วก็รอค่ะเป็นคนสดใสค่ะร่าเริงแล้วก็คอยมอบ energy ดีๆให้ทุกคนตลอดเรื่องเลยค่ะก็แบมค่ะรับบทเป็นมูมิงนะคะเป็นลูกคุณหนูมากๆนะคะแล้วก็ถูกสปอยมากมันอาจจะเหมือนชื่อเรื่องที่มีการหักหลังกันเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้เราก็ไม่รู้ต้องให้คุณผู้ชมไปติดตามผมรับบทเป็นวินครับผมเป็นคนที่รักสนุกชอบใช้ชีวิตอิสระดีใจได้เล่นกับพายครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วครับส่วนพี่เกสก็เป็นรุ่นพี่ครับจะช่วยหรือจะแก้ไม่รู้ครับพี่เกสก็ต้องรอดูฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทุกคนเลยนะครับ